การแสดงในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีชุดระบำนาฏยรัตนศิลาระบำชุดนี้ได้สร้างสรรค์ขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีคำว่ารัตนศิลาในที่นี้หมายถึงลูกปัดนะคะซึ่งอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเป็นดินแดนที่มีลูกปัดที่เก่าแก่มาหลายศตวรรษโดยนักโบราณคดีและประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็นลูกปัดที่มีความสวยสดงดงามอีกแห่งหนึ่งเช่นกันการแสดงชุดนี้เป็นการผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์อินเดียอันสืบเนื่องมาจากลูกปัดนั้นมีที่มาจากอินเดียแล้วนำเข้าสู่อาณาจักรทวารวดีในดินแดนของสุพรรณภูมิซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดสุพรรณบุรีในปัจจุบันนะคะการแสดงชุดนี้เป็นการเรียงร้อยลูกปัดมาเป็นเครื่องประดับตกแต่งร่างกายทั้งสิ้น4ชนิดด้วยกันคือลูกปัดสีดำลูกปัดอเกตนะคะลูกปัดสีส้มคือลูกปัดคาเนเรียนลูกปัดสีเหลืองคือลูกปัดอัมพันและลูกปัดสีขาวคือลูกปัดแก้วการแสดงชุดนี้อำนวยการแสดงโดยท่านผู้อำนวยการวาสนาบุญญาพิทักษ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีขอเชิญชมการแสดงชุดระบำนาฏยรัตนศิลาได้ณบัดนี้ค่ะแววว่าวพระ